สวัสดีค่ะชื่อนางสาวชมัยพรหายเจริญอายุ21ปีอยู่ชั้นปีที่3ค่ะกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะศิลปกรรมศาสตร์เอกศิลปศึกษาค่ะโดยเราจะมาพูดเกี่ยวกับแนวคิดของภาพที่เราวาดนะคะโดยภาพที่เราวาดเนี่ยเป็นรูปของหญิงสาวที่เฝ้าฝันถึงสิ่งต่างๆนะคะที่เธออยู่เนี่ยให้กับเธอไม่ได้และสิ่งที่เธอฝันน่ะก็คือเธอได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติสัตว์ดอกไม้ความอุดมสมบูรณ์ความเงียบสงบที่ทำให้เธอมีความสุขค่ะซึ่งชื่อภาพเนี่ยก็คือความฝันเศษ3ส่วน4ค่ะโดยอีเศษ3ส่วน4เนี่ยที่ตั้งขึ้นมาเพราะว่ามันเท่ค่ะมันเท่แล้วก็มันมีความหมายค่ะคือเศษส่วนที่ได้ใส่ไว้เนี่ยมันคือสิ่งที่ก่อให้เกิดความฝันค่ะโดยเราเนี่ยอ้างอิงจากคำกล่าวของซิกมันด์ฟรอยด์นะคะคือเขาเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าความฝันอ่ะมันคือการเติมเต็มสิ่งที่เราต้องการค่ะการเติมเต็มส่วนที่เรารู้สึกว่ามันไม่มีให้กับเราค่ะโดยชื่อภาพเนี่ยมันคือเศษ3ส่วน4ใช่ไหมมันก็เลยมันแบบมันขาดไป1ส่วนนะคะก็คือตรงส่วนที่มันขาดไปเนี่ยมันคือสิ่งที่ตัวเราเนี่ยปรับเปลี่ยนความฝันให้ตรงกับความเป็นจริงที่เราเผชิญอยู่ก็คือจริงๆแล้วอ่ะก็คือความฝันมันควรจะเติมให้แบบเติมเต็มเราใช่ไหมแต่ว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนที่ทำให้มันไม่เต็มเพราะว่าร่างกายเราอ่ะจะปรับเปลี่ยนความฝันที่เราฝันเนี่ยให้เหมือนกับสิ่งที่เราอยู่แบบสิ่งที่เราเผชิญอยู่ที่เราอยู่อะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เติมได้ไม่เต็มก็เลยเติมแค่3ส่วน4ค่ะแล้วก็ในรูปเนี่ยเราได้ใส่ไก่ลงไปซึ่งไก่เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ก็คือซิมโบลคือมันเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการที่เราหลับฝันเนี่ยสุดท้ายแล้ววันนึงเราก็ต้องตื่นก็เลยมีไก่อยู่ใกล้ๆนะคือไก่เนี่ยมันจะขันตอนเช้าใช่ไหมทำให้เราตื่นนอนตื่นจากความฝันก็เลยสื่อประมาณว่าสุดท้ายแล้วถึงเราจะฝันนานแค่ไหนแต่สุดท้ายเราก็ต้องตื่นจากฝันค่ะขอบคุณ